วัสดีครับเมื่อเจอพิษเศรษฐกิจกันไปอีกคนแล้วล่ะครับสำหรับสาวลาล่าอาสยามหรือขวัญนภาเรืองศรีที่ล่าสุดก็ได้ออกมาตัดเธอถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อเธอแบบรุนแรงพอสมควรโดยก็รู้อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าตอนนี้นอกจากเศรษฐกิจจะแย่แล้วยังมีปัญหาของโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายงานต่างๆพากันยกเลิกกันไปหลายงานแล้วส่งผลให้คนดังในวงการบันเทิงต่างพากันว่างงานกันอย่างมากมายในช่วงนี้รวมไปถึงสาวลาล่าที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความบ่นว่าเมื่อเห็นตารางงานแล้วเธอจะไม่ผอมเพราะว่าลดความอ้วนหรอกแต่จะผอมเพราะไม่มีเงินอดตายนี่แหละและหลังจากนั้นที่เธอได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปก็ได้มีเราเพื่อนๆน้องในวงการพากันติดต่อมาหาเธอเพื่อถ่ายถามความเป็นห่วงจนทำเอาเธอนั้นถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเพื่อนสนิทอย่างสาวรูรูก็ได้ออกมาโพสต์คลิปที่สาวราร่าได้มีการไปนั่งพูดคุยปรับทุกข์กับเธอจนร้องห่มร้องไห้ถึงปัญหาเรื่องเงินลงใน IG แต่ถึงจะทุกข์ใจแค่ไหนทั้งสองสาวเมื่ออยู่ด้วยกันทั้งทีก็มักจะมีเรื่องราวมาให้เราได้อมยิ้มกันอยู่บ่อยๆอย่างครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะร้องไห้ปรับทุกข์กันไปแต่ก็มิบายที่มีการแกล้งกันตามภาษาเพื่อนสนิทก็เพราะว่าสาวราร่าเขาขอยืมเงินสาวรูรูจำนวนเงิน 500,000 บาทโดยสาวรูรูเองก็ตอบว่าพอไหมฉันเนี่ยมีพอให้แกยืมไหมเรามาฟังกันเลยดีกว่านะครับฮะซีซื่อเห็นยังเขาแย่หนอมก็มีโอ้ยกลับยังมีปลาแดกอยู่บุงเอาติล่ะน้ำปลาแดกพริกผงนัวละลายเอาเข้าไปเออไม่ต้องซื้อยังมันจังสีได้จอยจะมาฮักเขาวะฮักอยู่เขายืมเงินโอ้คิดเบิ่งก่อนเด้อซั่นน่ะตอนนี้ช่วงนี้ได้ใส่เงินอยู่เออสิเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่หรอเท่าไหร่อ่ะ500,000พอบ่เขาบ่พอฉันนี่พอให้เธอบ่ พอบ่พอมีให้เธอบ่500,000เนี่ย โอ้